คะเชื่อมต่อกับถนนสิริมังคลาจารย์ซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวนะคะเดินทางผ่านไปมากมายนักท่องเที่ยวที่มาเชียงใหม่ส่วนใหญ่ก็จะต้องมานิมมานเทมินกับสิริมังคลาจารย์ประเด็นที่เราจะพูดคุยวันนี้ก็อย่างที่แนะนำมาแต่ตอนต้นนะคะเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าช่วงหลัง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เป็นปรากฏการณ์นะคะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่เยอะมากแล้วก็มีปรากฏการณ์อยู่ในโซเชียลมีเดียนะคะมีทั้งรักมีทั้งชอบมาเรามานั่งคุยกันค่ะวันนี้ว่าจริงๆแล้วจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะอยู่ร่วมกับนักท่องเที่ยวจีนต่อไปหรือไม่อย่างไรนะหากจะต้องอยู่เนี่ยจะอยู่กันแบบไหนนะคะคนที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ก็คงจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงสัมผัสนักท่องเที่ยวจีนมาโดยตรงนะคะท่านหนึ่งเป็นนักธุรกิจที่ทำงานเรื่องการท่องเที่ยวมาเป็นเวลานานแล้วก็สัมผัสนักท่องเที่ยวหลายชาติหลายภาษานะคะแต่กลุ่มนึงที่สัมผัสแน่นอนก็คือนักท่องเที่ยวจีนคือคุณสุรักษ์นิรันดร์สิทธิรัตน์นะคะท่านเป็นกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวมาระยะหนึ่งตอนนี้ก็ลงมาจับดูแลเรื่องการท่องเที่ยวธุรกิจของตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะอีกท่านหนึ่งเป็นนักวิจัยค่ะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะซึ่งก็ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนักท่องเที่ยวจีนนะคะก็คงจะมีภาพอีกด้านหนึ่งมาฉายให้พวกเรามาร่วมแบ่งปันกันให้พวกเราได้รับทราบนะคะท่านคือคุณกรวรรณสังฆกรนะคะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างที่เรียนไปแล้วนะคะทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนักท่องเที่ยวจีนนะคะเริ่มต้นเลยคงถามไปที่คุณสุรัตน์ก่อนค่ะที่สัมผัสโดยตรงเนาะภาพที่จริงแล้วเนี่ยที่คนก็บอกว่านักท่องเที่ยวจีนช่างน่าเกลียดน่ากลัวเหลือเกินแล้วทำไมมันเยอะมันสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองได้ขนาดนี้ก็มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะย้อนเพราะว่าก่อนหน้านั้นอ่ะเราทางเชียงใหม่เองเนี่ยก็ได้รับพวกนักท่องเที่ยวชาวชาติตะวันตกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะไม่ว่าธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมเขาจะใส่เสื้อผ้าไม่ใส่มั่งหรือเขาจะกลิ่นเหม็นหรืออะไรก็ตามมันผสมผสานกันไปหมดแต่พอช่วงหนึ่งที่คนจีนเข้ามาเราได้รับอิทธิพลจากหนังด้วยล้อสินไทยแลนด์ใช่ไหมคะกี่ปีตอนนั้นก็จริงๆแล้วประมาณ 2-3 ปีนะคะที่เราได้ลูกค้าจีนเข้ามาเนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนไปคืออันนึงคือความสวยงามเพราะคนจีนเขาชอบแต่งตัวใช่ไหมคะเราเห็นสาวๆจีนที่ใส่หมวกปีกว่างใส่ชุดพริ้วๆมาเดินซึ่งแตกต่างกับชาติพวกอเมริกันหรือทางยุโรปที่เขาบางทีเขาใส่กางเกงแล้วก็บางทีใส่เสื้อกล้ามแล้วก็เดินไปเดินมากลิ่นตัวอาจจะแรงๆสักนิดนึงแต่เราก็เห็นอันนี้คือภาพความสวยงามที่เราเห็นเรื่องของการแต่งกายที่ทำให้รูปของภาพในเมืองดูดีขึ้นนะคะอันนี้เราบอกว่านี่คือลักษณะโพซิทีฟก่อนค่ะจึงก็ได้เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ทำไมคนถึงแบบบ่นจังเลยเรื่องนักท่องเที่ยวจีนนั่นจริงๆแล้วเป็นภาพสวยๆงามๆนี่ก็จะดีกว่าก็มันเป็นภาพความสวยไงคะแต่เรื่องของคำว่าพฤติกรรมหรือความเป็นเรื่องนิสัยจริงๆก็คือนิสัยนั่นเองนะคะแล้วบอกว่านิสัยเนี่ยมันแตกต่างกันจริงๆแล้วคนจีนเนี่ยที่เราก็รู้กันอยู่ว่าเขาอาจจะโวยวายโว๊กเวกหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมเขาอะค่ะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วไอ้ก็ไปจีนมาหลายครั้งแต่ไอ้ก็เห็นวัฒนธรรมเขาก็คือยังเสียงดังยังมีการสูบบุหรี่อยู่บนทางท้องถนนยังพูดกันตะโกนข้ามหัวกันไปข้ามหัวกันมาเสิร์ฟอาหารลงเล่งคือมันเป็นสไตล์ของเขาอะมันเป็นสไตล์ซึ่งเราไม่เคยเจอเราถูกชาติตะวันตกครอบงำเรามานานเราต้องนอบน้อมเราต้องมีความกลัวต่อฝรั่งแล้วเรากลัวต่อเงินดอลลาร์มันก็เลยทำให้ความรู้สึกว่าพอจีนเข้ามาแล้วเนี่ยฉันก็มีความรู้สึกแกหัวดำเหมือนกันนะแกหัวดำเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็พอกันนั่นแหละแต่เผอิญว่าเราถูกเลี้ยงดูเรามาเป็น10กว่าปีอย่างเงี้ยอังกฤษหรืออเมริกันเข้ามาเราต้องพอเห็นแล้วเราต้องโค้งเขาเราต้องยอมรับเอาเวลาฝรั่งพูดอะไรมาแล้วก็ yes ทั้งใจแล้ว no อะไรประมาณนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยพูดถึงความเยอะก็เยอะกันหมดแต่ว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าพอคนจีนมาเยอะกับเราเนี่ยเราไม่อยากรับเรารับไม่ได้แบบนั้นใช่ไหมเราคุ้นเคยกับความที่เป็นฝรั่งที่บางครั้งเขาเงียบเขาอยู่แบบเงียบๆแต่พอเราเจออะไรดังๆกว่าเราเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วบางครั้งในกลุ่มเรากลุ่มคนไทยเวลาไปต่างประเทศเนี่ยเจอกลุ่มกันประมาณ5-7คนนี่ก็ดังเราก็ใช่ย่อยเราก็ใช่ย่อยนะคะค่ะใช่ค่ะนักท่องเที่ยวไทยในชื่อเสียงในต่างประเทศก็ใช่ย่อยตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เรารับฝรั่งได้ง่ายแต่เรารู้สึกว่าคนจีนเนี่ยทำอะไรมันก็น่าเกลียดน่ากลัวหมดเป็นเรื่องที่เราไม่อยากรับจริงๆมันเป็นเรื่องของปกติมันเป็นเรื่องมันสะสมมายังไงครับประวัติคิดว่าอย่างนี้พอคนจีนที่เข้ามาก็ส่วนมากก็จะไปเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็เข้ามาก็ตาที่ภาษาไทยเขาคือมาแล้วมีเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะที่เจอแบบนี้ไปที่อื่นก็เจออย่างนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปก็จะเจอนักท่องเที่ยวจีนลักษณะแบบนี้ไปเที่ยวจีนเที่ยวจีนเองก็ลักษณะอย่างนี้เช่นกันนะคะเราอาจจะรู้สึกไม่คุ้นชินแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันรับไม่ได้นะพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแบบนี้
ปัญหาของนักท่องเที่ยวจีนที่มีการบ่นกันอยู่ในโซเชียลมีเดียหรือในสื่อจริงๆแล้วก็ตามเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียงดังอย่างเดียวนะคะมันมีเรื่องของการไม่มีระเบียบต่อรองราคาหรือแม้กระทั่งทำท่าอันนี้แบบที่เขาว่ากระทั่งโกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นปัญหาของเขาหรือมันเป็นปัญหาที่เราต้องทำฟังคือจริงๆก็ถามว่ามีปัญหานี้จริงไหมก็มีส่วนหนึ่งแต่อย่าลืมว่าเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาในไทยนะคะจากสถิติเนี่ยเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาแค่ประมาณ1ล้านคน2011เนี่ยจะเป็นตอนปลายปีเป็นปีที่เริ่มมีเดลอสเซนแพลนมาใช้ในประเทศจีนเองนะคะช่วงนี้เองเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาในประเทศไทยเพิ่มเป็น 1.7 ล้านคนปีนี้นักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาในไทยเพิ่มเป็น 2.7 ล้านคนซึ่งเมื่อเราเห็นว่านักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ากลุ่มที่เขาเข้ามาก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ด้วยอันนี้แหละค่ะคือเป็นคนที่เมื่อต้องเข้ามาเขาก็จะมีพฤติกรรมอีกแบบหนึ่งที่เราไม่เห็นอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นกลุ่มใหญ่เห็นชัดใช่ไหมคะมันน่าจะสอดคล้องกับช่วงนี้นักท่องเที่ยวจากยุโรปจากอเมริกาก็หายไปใช่นี่เลยกลายเป็นตัวละครหลักในบ้านเราถ้าผมว่ามันก็จะผลกระทบนะคะสำหรับไอ้ที่ว่าผู้ประกอบการที่ยังมีรายรับจากนักท่องเที่ยวจีนเขาก็มีความสุขเขาต้องปรับตัวเพราะว่าเราก็ต้องหาเงินนะถูกไหมคะแต่ส่วนของผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องเลยจะเป็นคนที่อยู่เป็นคนในท้องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเลยเจอเหตุการณ์หรือเดินเข้าห้างไปจะกดชักโครกมั่งไหมจะซื้อของแล้วมาชนเราบ้างไหมตะกุยเอาคนถามว่าเขาอาจจะไม่พอใจซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่อย่างที่ว่านะคะว่าเราไม่ได้เตรียมพร้อมมากเพราะฉะนั้นในแง่ของเศรษฐกิจเราต้องยอมรับว่ายังไงเขาก็มีความสำคัญกับเราในนั้นใช่ไหมใช่ค่ะปัญหาตอนนี้ทางออกที่ฟังจากคุณแอร์กับคุณเอก็คือว่าอยู่ที่ข้อมูลข่าวสารนะต้องสื่อสารซึ่งกันและกันซึ่งตอนนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องภาษานี่แหละใช่ไหมคะมันพอจะก้าวข้ามเรื่องพวกนี้ไปได้ไหม